พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่1พฤศจิกายนราคาหุ้นพุ่งแรงต่อเนื่องจากวันนี้จนราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ1ปีราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่7บาท10สตางค์ก่อนจะบวกต่อขึ้นไปทำไฮที่7บาท80สตางค์หรือบวกขึ้นมากว่า 11% พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นกว่า 300%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเราลองพูดถึงหุ้นบริษัทเดมโก้จำกัดมหาชนทำธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าราคาหุ้นเดมโก้เคยลงไปทำโลในรอบ4ปีที่5บาท45สตางค์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดฐานกังหันลมที่โครงการห้วยบงร้าวและเหตุการณ์ไฟไหม้สถานีไฟฟ้าส่วนราคาหุ้นเดมโก้ที่ดีดตัวขึ้นมาในรอบนี้คาดว่าเนื่องจากบริษัทผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วแม้ว่างบในไตรมาสที่3จะมีแนวโน้มขาดทุนแต่เชื่อว่าครึ่งหลังของปีนี้จะดีกว่าครึ่งแรกของปีที่ขาดทุนหนักกว่า227ล้านบาทนักวิเคราะห์มองว่าการซ่อมฐานกังหันลมห้วยบงจะยังคงถ่วงกำไรของเดมโก้ไปจนถึงกลางปี60โดยประมาณการความเสียหายทั้งหมดราว 1,500 ล้านบาทถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว 1,250 ล้านบาทดังนั้นนับว่าเดมโก้เป็นหุ้นที่น่าจะเทิร์นอราวด์ได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าด้วยแบ็คล็อกที่มีอยู่ในมือราว 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทเว้นแต่ว่าการซ่อมฐานกังหันจะยืดเยื้อและมีค่าใช้จ่ายหมกเม็ดอยู่จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อกธนชาติวิชนันท์ธรรมบำรุงแนะรอซื้อเก่งกำไรหุ้นเดมโก้เมื่อราคาย่อตัวลงมาที่แนวรับ7บาท20สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านแรก7บาท80และแนวต้านถัดไปที่8บาท30สตางค์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่6บาท95สตางค์